วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพายคัสตาร์ดมะม่วงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและกระเจี๊ยบฟรุสเบดพรีพาร์เรชั่นดราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะม่วงใส่แป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่มะม่วงฟรุสเบดพรีพาร์เรชั่นดราเนเจอร์เทสและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ตักคัสตาร์ดมะม่วงลงในถ้วยพายที่อบสุกแล้วประมาณ3ส่วน4ของถ้วยพายวางเนื้อมะม่วงคว้านกลมลงตรงกลางแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้